สำหรับไฟฉาย OLED i5R EOS นะครับหรือ i5R EOS ตัวนี้เป็นสี OD Green ซึ่งจะเป็นตัว Limited Edition นะครับผลิตจำนวนจำกัดทั่วโลกถ้าจำหน่ายหมดแล้วเขาจะไม่ผลิตซ้ำนะครับตัวนี้ผมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังว่านอกจากความสวยของเขาแล้วนะครับเขาจะมีดีอะไรบ้างตอนนี้ผมให้ดูบอดี้ของเขาก่อนสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่าเจ้าตัว OLED i5R นั้นเขามีอะไรในกล่องมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันอย่างแรกครับตัวไฟฉายนะครับตัวสีเขียวตัวนี้1ชิ้นนะครับอีกมาด้านหลังเราก็จะเจอกับ User Manual นะฮะซึ่งตัวนี้มีภาษาไทยให้ด้วยก็จะมีสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type-C นะครับ1ตัวตัวนี้ฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูค่าความสว่างของเจ้าตัว i5R EOS กันบ้างนะครับเขามีโหมดแสงสว่างอยู่2โหมดนะครับนั่นก็คือค่าโลกับค่าไฮนะครับส่วนค่าโลนั้นค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่15ลูเมนนะครับซึ่งจะใช้งานได้ยาวนานถึง37ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือระดับโลส่วนระดับไฮนั้นเขาจะอยู่ที่350ลูเมนนะครับซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขานะระดับไฮนั้นนี่ครับก็จะเปิดได้นานถึง10นาทีนะครับหลังจาก10นาทีไปแล้วค่าความสว่างของเขาจะลดลงที่150ลูเมนนะครับซึ่งก็จะเปิดได้ต่อถึง170นาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้เพียงพอครับผมระยะส่องไกลของเขานะครับจะอยู่ที่64เมตรนะครับโดยมีความเข้มแสงก็คือ1038แคนเดลานะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของตัวไฟฉายนะครับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาสามารถกันน้ำที่ระดับ IPX8 ได้นะครับโดยที่ความลึก2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานไม่ว่าจะฝนตกหรือโดนน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งจุ่มลงน้ำนั้นก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการกันน้ำจัดเต็มแน่นอนตามมาตรฐานของ OLED ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของเขาที่จะต้องพูดถึงก็คือคุณสมบัติการหล่นจากที่สูงซึ่งสามารถกันกระแทกได้ที่ 1.5 เมตรนะครับโดยในการตกกระแทกที่ 1.5 เมตรนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติครับสำหรับระบบสวิตช์นะครับเราจะใช้วิธีการกดจนสุด1ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายนะครับไฟฉายจะติดที่ระดับโลครับจากนั้นกด1ครั้งเพื่อปิดครับคราวนี้เราจะเรียกโหมดไฮนะครับโดยการกดเปิด1ครั้งนะครับจากนั้นกดปิดแล้วก็กดเปิดอีกครั้งเร็วๆภายใน2วินาทีนะครับระดับก็จะอยู่ที่ระดับไฮนะครับ350ลูเมนผมเปิดแล้วผมปิดแล้วก็เปิดเร็วๆครับอันนี้ก็จะเป็น350ลูเมนในระดับไฮนะครับจากนั้นการเปิดแบบชั่วคราวครับกดสวิตช์ลงไปครึ่งนึงนะครับไฟจะติดปล่อยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเขาก็จะเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆทำสลับกันไปเรื่อยๆครับกดปล่อย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 นะครับก็จะได้ระดับแสงที่เราต้องการจากนั้นสามารถกดคลิกเพื่อที่จะเปิดแบบค้างติดไว้ได้ครับนี่ก็เป็นระบบสวิตช์ของเขาครับผมตัว OLED i5R EOS นะครับจะมีขนาดน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่60กรัมนะครับแบตเตอรี่นั้นเขามีความจุที่1220มิลลิแอมป์นะครับโดยจะเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จได้แต่ว่าเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องแล้วก็นำออกมาชาร์จข้างนอกนะครับที่จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ1420มิลลิแอมป์ 2.4 โวลต์แล้วก็จะมีพอร์ต USB Type-C นะครับซึ่งเราจะต้องถอดออกจากตัวไฟฉายเพื่อมาชาร์จซึ่งใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาด้วยนะครับเป็นตัว Type-C ขนาดของหัวไฟฉายนะครับจะอยู่ที่ 1.7 เซนติเมตรนะครับก็ถือได้ว่าทั้งหัวไฟฉายและก็ส่วนตัวบอดี้นั้นมีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีความยาวของไฟฉายหัวจรดท้ายนะครับจะอยู่ที่
9.5 เซนติเมตรครับครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับก็รอแค่ให้ท้องฟ้ามืดสนิทนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันมารีวิวไฟใช้หรืออุปกรณ์แคมป์ที่สวนยางพาราทีไรนะครับจะเจอฝนไล่ตลอดอันนี้ผมให้ดูด้านหลังผมนะฝนเริ่มลงหนาเม็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องยกกองกันก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาถ่ายใหม่อีกที่นึงEP นี้อาจจะออกช้านิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นครับโอเคเริ่มหนักแล้วลองรีบเกี่ยวแล้วครับโอเคครับ